มันเป็น wrapping studio ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าสมมติใครที่มาเดินที่ห้าง Emcotia ซื้อของนู่นนี่นั่นเกินจำนวนเงิน 1,000 บาทก็สามารถเอามาห่อของขวัญให้ฟรีที่ Emcotia ชั้น G เลยค่ะก็เป็น wrapping studio มีแบบกระดาษห่อของขวัญ6ลายให้เลือกค่ะก็จะเป็นการห่อแบบสุญญากาศอะไรอย่างงี้ค่ะเรียกว่าเข้ากับเทศกาลหนูจะคิดมากแล้วปีใหม่ด้วยใช่ครับผมก็เผื่อใครอยากจะซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษหรือว่าซื้อให้กับในครอบครัวอะไรเงี้ยก็มาซื้อแล้วก็มาแรปปิ้งฟรีด้วยครับอย่างเมื่อกี้ก็มีการแลกของขวัญกันแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์จริงๆใช่มั้ยจริงๆก็ไม่รู้เลยน้องไม่ยอมบอกเลยว่าจะแบบวันนี้เอาอะไรมาห่อให้อะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นของที่เหมือนแบบเล็งมานานแล้วว่าจะแบบจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะซื้อก็เปลืองเงินไม่ซื้อแล้วกันแล้วยังไม่ซื้อดีกว่าจะแบบพี่ซื้อมาให้ก็แบบโอ๊ยได้พอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงซื้อมาให้คือซื้อมาให้ซื้อมาโดยที่หนูไม่รู้แล้วก็เอามาให้ในงานเนี้ยค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้คือหนูอยากได้อยู่แล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าแบบหนูแบบพูดเยอะแล้วก็แบบดอมดอมมองมองเยอะแต่ไม่ตัดสินใจสักทีอะไรเงี้ยทำไมถึงซื้อรองเท้ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์พี่เคนมากๆค่ะคือน่าจะเป็นอะไรที่พี่แบบได้ใช้ทุกวันอย่างไปออกกำลังกายเขาก็ควรที่จะมีรองเท้าที่แบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะสองคู่เลยใช่สองคู่เลยค่ะเผื่อแบบให้สลับเปลี่ยนวันนึงไปสวนเป็นอีกคู่นึงหรือวันนึงไปออกกำลังกายก็เป็นอีกสีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่เคยได้ยินไหมเพราะว่าเขาก็มีโบราณเขาพูดมานะว่าคู่รักกันไม่ซื้อรองเท้าเอาจริงเหรอคะเราเรื่องไม่เลยเคยได้ยินแต่น้ำหอมที่เหมือนถ้าซื้อน้ำหอมให้กันแล้วจะไม่ดีเพราะว่าเหมือนแบบมันจะเหมือนเกี่ยวกับอะไรชู้สาวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่เคยซื้อให้ไหมน้ำหอมไม่เคยแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อรองเท้าให้กันอันนี้คือเป็นคลิปเล็บที่ว่าจะเดินกันอะไรอย่างนี้ส่วนตัวเราคิดถึงเรื่องนั้นไหมคะโอ้คือไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ด้วยค่ะไม่รู้ว่ามันมีแบบมีเคล็ดอะไรแบบอย่างนี้ค่ะก็จะมีการแก้เคล็ดแบบให้เงินให้เงินนิดหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเงินให้แล้วกันหมายถึงว่าเงินค่าตัวให้ทดแทนเออได้นะนี่การแก้เคล็ดที่ดีนะคะอ๋อเขาแก้เคล็ดกันแบบนี้โอเคมั้ยโอเคมั้ยแล้วโอเคมั้ยขอแบ่งไว้หน่อยถูกใจมั้ยคะเคล็ดสําหรับก็ถูกใจมากครับเพราะว่าผมมาใช้รองเท้าคู่เดิมมานานแล้วในการแบบไปออกกำลังกายไปเดินสวนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสีค่อนข้างสว่างแล้วมันก็จะเปรอะมากแบบเคลอะแบบขี้โคลนแบบดินแต่อันนี้มันมีสีแบบสีน้ำตาลด้วยก็ดีเลยครับชอบมากครับใช่ใช่ค่ะทำกันบ้านอย่างดีมากๆค่ะเพราะรู้ว่าถ้าซื้อเนี้ยพี่ต้องชอบแน่ๆค่ะปกติในวันพิเศษนี้เราจะต้องมีแบบว่าโอ้ยโมเมนต์ซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันอย่างประจำเลยไหมก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้หรือวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ค่ะแล้วแต่โอกาสพิเศษค่ะอันนี้ถือว่ารวมปีใหม่อะไรไปด้วยเลยไหมรวมคิดมากปีใหม่อะไรรวบเลยนะรวบเลยแล้วกันแสดงว่าต้นปีจะไม่มีแล้วของขวัญต้นปีก็คืออีกปีนึงก็คือไม่เหมือนกันค่อยเริ่มใหม่ค่อยเริ่มให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราคือทะเลาะกันไหมไม่ค่อยอะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเลยค่ะส่วนมากอย่างที่บอกคือถ้าจะทะเลาะก็จะเป็นเหมือนแบบนิสัยส่วนตัวอย่างเขาเป็นคนแบบโมโหหิวอะไรนี้ก็จะทะเลาะแบบเรื่องแบบเรื่องที่ไม่ควรทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเกิดจริงแล้วถ้าเกิดเราวางใจปีแต่งแสดงว่าเราต้องคบกันถึงประมาณ10ปีไปอะไรอย่างงี้เหรอพี่เห็นต้องครบ10ปีมั้ยก็ครบ10ปีพอดีอ๋อ11ปีเอ้ยแต่จริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มองว่าแบบจำนวนปีอ่ะผมว่ารู้สึกว่าถึงตอนนั้นทุกอย่างมันคงสบายแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราแบบอยากทำเราวางแผนไว้ทุกอย่างมันค่อยๆไปเป็นสเต็ปมันน่าจะสบายกว่าวิธีการดูแลความรักของเรายังไงบ้างเพราะว่ามันจะอย่างที่เราเห็นกันเนาะหลายต่อหลายคู่คบกันเนาะมากเราแบบว่าแอบหวั่นคือหนูรู้สึกว่าถ้าดาบใดที่เรายังแบบเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแบบทิฐิเยอะต่างคนต่างยอมที่จะแบบลดทิฐิแล้วปรับเปลี่ยนเข้าหากันหนูว่ามันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันยืนยาวได้ซึ่งหนูกับพี่ก็คือพยายามคุยกันตลอดอย่างเช่นนิสัยส่วนตัวบางทีที่พี่ไม่ชอบของหนูก็ต้องโอเคเข้าใจเหตุผลเขาแล้วก็พยายามเหมือนแบบป
รับตัวเข้าหาเขาด้วยหรือบางอันที่หนูรู้สึกว่าอ้วนนี่พี่ไม่ได้หนูรับไม่ได้จริงๆกับนิสัยแบบเนี้ยพี่มึงเข้าใจหนูนะอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเปลี่ยนตัวเขาเพื่อเข้ามาหาหนูคือเหมือนแบบมันคนละครึ่งทางอะค่ะแล้วมีอะไรก็คือต้องคุยกันตลอดหมายถึงว่ามีเรื่องไม่ชอบใจมีเรื่องไม่พอใจหรือไม่เข้าใจคือควรจะต้องแก้ไขณเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาคุยกันละกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันเก็บไว้นานๆเนี่ยมันมาระเบิดครั้งตุ้มทีเดียวมันทำให้ทุกอย่างแบบพังอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพนเองก็คือปรับจูนเข้าหาน้องตลอดใช่ครับก็พยายามก็คุยกันแล้วก็พยายามแบบอะไรที่มันปรับจูนกันได้ก็ปรับมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าจะต้องปรับอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนน้องก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบจูจี้เรื่องอะไรเยอะมากด้วยอะไรเงี้ยก็ผมเองก็ไม่ค่อยว่างทำนู่นทำนี่แบบในชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่สำหรับปีหน้าเรามีโปรเจกต์แบบว่าจะทำธุรกิจอื่นๆอะไรเพิ่มเติมอะไรคะเพราะว่าเราก็ทำธุรกิจในขณะนี้อ๋อผมทำหน้ากากอยู่ครับหน้ากากบิดอีซี่นะครับผมครับมีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับเป็นธุรกิจใหม่ของเราใช่ครับธุรกิจนี้ทำกับพี่ป้องนวัดด้วยครับผมใช่ก็มีขายในออนไลน์แล้วก็ใน 7-Eleven ด้วยครับผมแล้วก็มีคู่กันมีอีกไหมคู่กันเนาะคู่กันก็มีร้านอาหารอยู่แล้วเนาะตอนนี้แล้วก็ผมก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนต้นไม้ไปก่อนแต่ก็ขายบ้างนะครับถ้าใครอยากซื้อติดต่อที่เพจไหนคะ We Plant Studio ครับครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็มันก็สามารถที่จะแบบซื้อขายได้ด้วยก็โอเคหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงินจ่ายอย่างเดียวเลยครับเป็นช่วงลงทุนมากกว่าใช่ครับก็ลงทุนกับต้นไม้ลงทุนกับร้านอาหารลงทุนกับพวกหน้ากากอะไรเงี้ยก็ปีนี้เป็นปีแห่งการน่าจะเป็นปีแห่งการทำธุรกิจมากกว่าเคยบอกว่าแพงที่สุดเท่าไหร่แบบต้นไม้ที่ซื้อก็ราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับมีสกิดแบบเขาบอกว่าเผาก็ไม่แม้ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้มีห้าแต่แค่รู้สึกช็อกนิดนึงว่าแบบซื้อมาเท่านี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะซื้ออีกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชอบอะนะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้นไม้มันหายากมากจริงๆครับก็ควรที่จะเก็บไว้พี่เห็นค่ะก่อนหน้านี้บอกมีแผนที่แบบส่งออกขายต่างประเทศอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบขยายขายในไทยยังไม่พอเลยครับโอ้จริงจริงครับแสดงว่าอันนี้คือเราดำเนินธุรกิจคือตอนนี้ผมก็พยายามยังไม่ได้ขายมากเพราะว่าผมก็พยายามเก็บแล้วก็ปีนี้แพลนของผมคือเลี้ยงแล้วก็ดูต้นไม้ของตัวเองก่อนว่ามันโตยังไงมันเป็นฟอร์มแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนถ้าอยากขายก็คงขายได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้คืออยากเลี้ยงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขายทีหลังแสดงว่าเราก็เหมือนเป็นการวางแผนใช่ครับใช่ครับก็มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ที่เราเก็บมามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันก็สวยมากจริงก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถึงทริปสิ้นปีใหม่ค่ะสิ้นปีนี้ทั้งคู่มีวางแผนไปไหนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมีคุยกันไว้2ถึง3ที่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างอันนี้เป็นที่ที่เพนเลือกหรือไงเป็นที่ที่น้องเลือกครับใช่ค่ะคือตอนแรกหนูกะว่าอยากเที่ยวแบบก็ต้องในประเทศเนี่ยอาจจะแบบต่างจังหวัดจะเชียงใหม่หรือภูเก็ตแต่ว่าดูท่าแล้วคือก็น่าจะไม่คนน่าจะเยอะอาจจะไม่ได้ไปก็อาจจะอยู่บ้านแล้วปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันไหม